สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมและสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับระหว่างทีมชาติไทยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติเวียดนามนะครับก็จบลงด้วยผลเสมอ0-0ทำอะไรกันไม่ได้ครับคู่นี้ก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกว่าเกมของคู่นี้นะครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีจริงๆผมดูแล้วเนี่ยต้องลุ้นตลอด90นาทีเลยบีบหัวใจเรามากนะครับวันนี้ทีมชาติไทยเราเล่นได้ดีนะครับผมกับระบบใหม่แล้วก็โค้ชใหม่นะครับแต่มันก็ยังมีจังหวะที่ต้องไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขกันพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังหรือว่ากองหน้านะครับแต่โดยรวมนะครับผมให้เกมในวันนี้ก็ถือว่าผ่านละกันนะครับในการเจอกับทีมชาติเวียดนามที่มีโค้ชปาร์คฮังโซที่เขาคุมทีมเนี่ยมาเกือบ2ปีแล้วนะครับและวันนี้นะครับในการคุมทีมแล้วก็แก้เกมของนิชิโนเนี่ยเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับโอเคแหละวันนี้เราไม่สามารถยิงประตูทีมชาติเวียดนามได้ส่วนหนึ่งก็มาจากนะครับระบบเกมรุกของเราซึ่งวันนี้ในครึ่งแรกนะครับเราครองเกมได้เหนือกว่าทีมชาติเวียดนามอย่างชัดเจนแต่พื้นที่สุดท้ายนะครับเราก็ไม่สามารถเจาะแล้วก็ยิงประตูพวกเขาได้ซึ่งนักเตะทั้ง23คนนะครับเรามีกองหน้าธรรมชาติแค่คนเดียวนั่นก็คือสุภชัยใจเด็ดนะครับมันก็เลยทำให้เกมรุกของเรานะครับการจบสกอร์ต่างๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่เริ่มเกมมาไม่กี่วินาทีเนี่ยทีมชาติเวียดนามมีโอกาสได้จบสกอร์ก่อนจังหวะนั้นที่ยิงไปเนี่ยผมในใจหายแวบเลยครับยังไงก็นึกว่าลูกนี้หายไปละใครเห็นก็คิดว่าตายเอ้ยใครเห็นก็คิดว่าเข้าแต่ดีครับที่ยิงแล้วมันออกนอกกรอบไปซึ่งถ้าเราโดนนำก่อนเนี่ยเกมมันจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้แน่นอนฮะเราจะยิ่งกดดันมากกว่าแล้วก็การทำเกมของเราเนี่ยจะยิ่งมีข้อผิดพลาดนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเรานะครับจะครองบอลได้เยอะกว่าก็จริงครึ่งแรกนะครับแต่เราก็ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายแล้วก็สามารถหาจังหวะยิงได้หนึ่งๆนะครับส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตดูในเกมนี้เรายิงเนี่ยไปติดบล็อกทีมชาติเวียดนามค่อนข้างเยอะนะครับกองหลังเนี่ยเขาบีบเข้ามาเร็วแล้วก็เข้ามาบล็อกได้เร็วมากนะครับส่วนทีมชาติเวียดนามวันนี้ในครึ่งแรกเขาปล่อยให้เราได้ครองบอลเยอะนะครับพวกเขาเนี่ยแทบจะไม่บุกใส่เราเลยนะครับครึ่งแรกและสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือสภาพพื้นสนามซึ่งก่อนเกมเนี่ยฝนตกลงมานะครับทำให้เกมนี้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อทั้ง2ทีมเลยนะครับคอนโทรลบอลก็ยากจ่ายก็ยากนะครับแล้วก็จังหวะวิ่งจังหวะสปินเนี่ยนักเตะเนี่ยค่อนข้างที่จะลื่นบ่อยนะครับซึ่งถ้าเราได้เล่นในสภาพสนามที่มันปกติหรือว่าฝนไม่ตกลงมาเนี่ยเราอาจจะได้เห็นการคอนโทรลบอลการเลี้ยงบอลของนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยที่ดีกว่านี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับส่วนกองหลังวันนี้นะครับผมก็ถือว่าผมดูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเลยนะครับในจังหวะที่การเคลียร์บอลที่ไม่ขาดแล้วก็จังหวะที่ไม่เด็ดขาดของกองหลังนะครับสังเกตว่าถ้าเราพลาดนิดนึงเนี่ยทีมชาติเวียดนามสามารถฉกบอลแล้วก็ตัดแผงหลังเราได้ตลอดเลยนะครับนี่คือความน่ากลัวของทีมชาติเวียดนามนะครับแต่มันก็เป็นข้อดีนะครับที่วันนี้สภาพสนามมันไม่เอื้ออำนวยนะครับเวลาที่ทีมชาติเวียดนามฉกบอลจากกองหลังหรือว่าเลี้ยงลายตัดแผงหลังเราได้เนี่ยเขาไม่สามารถจบได้คมๆได้เช่นกันนะครับและเรานะครับก็สามารถวิ่งเข้ามาบล็อกได้วินาทีสุดท้ายเนี่ยได้ทันพอดีไม่งั้นเนี่ยถ้าเราวิ่งลงมาไม่ทันหรือว่าบล็อกไลน์ไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องเลยครับวันนี้และการเคาะบอลการจ่ายบอลของกองหลังที่เขาเคาะกันเนี่ยผมค่อนข้างที่จะหวาดเสียวนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าคนดูหลายคนก็คิดเหมือนกันนะครับกลัวว่าจะเคาะบอลและจ่ายบอลกันพลาดแล้วทีมชาติเวียดนามตัดไปได้คือถ้าเขาตัดได้ยังไงเขาก็สามารถเลี้ยงเข้าไปยิงได้เลยนะครับซึ่งเราก็น่าจะเห็นว่ากองหน้าทีมชาติเวียดนามเนี่ยมีความเร็วแล้วก็ทักษะดีนะครับบางจังหวะเขาสามารถเลี้ยงไปคนเดียวแล้วก็สามารถจบได้เลยนะครับส่วนการจ่ายบอลคืนหลังนะครับวันนี้เราก็จะเห็นบ่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเสียหายอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเดินเกมขึ้นหน้าไม่ได้และถ้าส่งบอลไปแล้วเราไม่ได้เปรียบมันก็น่าจะเสียโอกาสแล้วอาจจะโดนโต้ได้นะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นตามแท็กติกนะครับที่จะเริ่มเซตบอลกันตั้งแต่แดนหลังแล้วค่อยวางขึ้นไปข้างหน้านะครับส่วนผู้เล่นหน้าใหม่ของทีมชาติไทยชุดใหญ่วันนี้ก็ถือว่าทำผลงานกันได้ดีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสุภโชคไม่ว่าจะเป็นพิธีวัฒน์นะครับวันนี้ถือว่าทำได้ดีแล้วก็กล้าเล่นมากนะครับโดยเฉพาะทางด้านของสุภโชคนะครับวันนี้กล้าเล่นแล้วก็สามารถป่วนกองหลังทีมชาติเวียดนามได้ดีเลยนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะสุดท้ายของเกมเนี่ยเขาอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของน้องมันไปนะครับจังหวะนั้นนะครับถ้ายิงเข้าก็กลายเป็นฮีโร่นะครับแต่ถ้ายิงไม่เข้าก็จะยังไงดีอ่ะผมไปเห็นในกระแสโซเชียลแล้วก็ดูไม่ดีเลยนะครับรู้สึกไม่ดีด้วยนะครับที่ไปด่าน้องมันอย่างนั้นนะครับส่วนเรื่องของกรรมการวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทำหน้าที่ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับจังหวะที่มีการปะทะกันหนักๆเนี่ยใบเหลืองเนี่ยเขาไม่แจกเลยครับผมจะเก็บไว้ไปจ่ายตลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับใบเหลืองเนี่ยจังหวะที่เข้ากันหนักๆแล้วทำนักเตะเจ็บเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะครับแต่ละจังหวะแต่กรรมการมันก็ใจดีเกินนะครับและสุดท้ายนะครับวันนี้โดยรวมก็ถือว่าดูแล้วสนุกดูแล้วก็ถือว่าประทับใจนะครับเพียงแต่ว่า
เราไม่สามารถคว้า3แต้มมาได้เท่านั้นเองนะครับซึ่งรูปเกมก็ถือว่าเรามีสิทธิ์และก็มีลุ้นมากที่จะได้3แต้มในวันนี้นะครับแต่เราก็ไม่สามารถคว้ามันมาได้นะครับก็ถือว่านำไปปรับปรุงและแก้ไขในเวลาต่อไปแล้วกันนะครับผมอันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอพูดเป็นภาพรวมคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่ามีธุระนะครับต้องไปย้อมใจก่อนเพราะว่าดูทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเวียดนามเมื่อไหร่เนี่ยเหนื่อยมากนะครับซึ่งทำคลิปตอนนี้ผมก็ยังเหนื่อยไม่หายเลยนะครับในการเชียร์ใจเนี่ยมันเต้นตุ๊บๆเลยนะครับจังหวะที่โดนเวียดนามบุกมาแต่ละทีนะครับ ถ้าหากพูดเร็วไปก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมมานะที่นี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในการแก้เกมของทีมชาติเวียดนามในครึ่งหลังนะครับที่พวกเขาเปลี่ยนจากรับเนี่ยมาเพิ่มมิติในเกมรุกนะครับซึ่งดูแล้วมันก็กดดันครับซึ่งเราก็อยากเห็นทีมชาติไทยยิงได้สักประตูนะครับเกมมันถึงจะผ่อนคลายนะครับแต่เมื่อเรายิงไม่ได้เนี่ยเกมมันก็กดดันจนจบจนทดเวลาเลยนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยไม่บุกเลยครับเอาแต่ตั้งรับแล้วก็หาจังหวะสวนกลับซึ่งมันก็เป็นสไตล์ของทีมชาติเขาอยู่แล้วนะครับสุดท้ายนะครับกับเวลาแค่นี้แล้วก็ผลงานมันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมก็คงคิดว่านิชิโนะแล้วก็ทีมงานสตาฟเนี่ยถือว่าผ่านแล้วกันครับแล้วเราสามารถหาข้อบกพร่องแล้วก็ปรับจูนได้เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ในนัดต่อๆไปนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเอามาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจะมาเจาะลึกให้ลึกกว่าเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ